นายโยธินแสงสุวรรณอายุ49ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้ใช้บ้านพักอาศัยเป็นสถานที่พอเลี้ยงจิ้งหรีดแทนการทำนาปลูกข้าวพอต้องประสบปัญหาภัยแล้งแทบหมดสิ้นหนทางทางญาติจึงแนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนมาพอเลี้ยงจิ้งหรีดขายเนื่องจากเป็นแมลงที่อุดมด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการการบริโภคจิ้งหรีดจึงเป็นกระแสที่ประชาชนต้องการมาอย่างต่อเนื่องจึงได้ตัดสินใจผันอาชีพจากชาวนามาพอเลี้ยงจิ้งหรีดขายในตลาดท้องถิ่นและเร่งขยายพื้นที่ผลิตเพื่อให้มีสินค้าส่งตามออเดอร์โดยได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าข้างบ้านสร้างเป็นโรงเรือนชั่วคราวสำหรับเป็นสถานที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อจำหน่ายโดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ100บาทซึ่งจะใช้เวลาเลี้ยงตั้งแต่เริ่มเป็นตัวอ่อนจนถึงโตเต็มวัยเฉลี่ย 40-45 วันก็สามารถจับขายได้ทำให้มีรายได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆเหลือประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือนซึ่งจุดเด่นของจิ้งหรีดคือมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ไม่มีกลิ่นและมีความสะอาดเนื่องจากช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวอ่อนจะนำอาหารเมล็ดสำหรับไก่มาให้จิ้งหรีดกินจากนั้นอายุได้40วันก็จะเปลี่ยนให้ฟักทองเป็นอาหารซึ่งเมื่อโตเต็มวัยได้ขนาดที่พอเหมาะตัวเมียแต่ละตัวจะมีไข่เยอะก็จะรีบส่งขายทันทีโดยไม่รีดไข่เก็บเอาไว้เพื่อเพาะขยายพันธุ์ใหม่จึงทำให้เป็นที่ถูกใจของลูกค้าก็ใช้เวลาเลี้ยงก็อยู่ประมาณ45วันเต็มที่45วันถ้าสมบูรณ์จริงๆก็อยู่ประมาณ1เดือน30กว่าวันก็เราก็ได้จับจำหน่ายขายนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปเราก็ลองเอาไข่ไว้เพราะว่าไข่พันธุ์ตัวนี้เราไม่ต้องไปซื้อหาคือเราต้องเอาไข่พันธุ์ของจากพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับแต่เราจะลงทุนครั้งเดียวเท่านั้นนะครับลงทุนครั้งเดียวแต่การที่จะลองไข่พันธุ์เราก็ต้องดูแลนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยว่ามีความสมบูรณ์ไหมนะครับเพราะว่าเกิดถ้าเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับมันก็จะสุ่มเสี่ยงในการที่ว่าตัวของเขาเวลาฟักออกมาอาจจะตายทั้งคอกเกิดเป็นโรคระบาดตัวนี้เราก็ต้องดูแลเขาด้วยทั้งนี้จิ้งหรีดไข่จะมีรสชาติมันอร่อยได้โปรตีนสูงสามารถรับประทานได้ทั้งตัวทำให้มียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นโดยไข่จิ้งหรีดจะขายได้ในราคาถาดละ45บาททำให้มีรายได้ดีกว่าการทำนาปลูกข้าวซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อจิ้งหรีดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0936501610อำนาจนาคเทียมทีมข่าวดีเอ็นนิวรายงานแต่ละรุ่นประมาณ10ถุงปุ๋ยอ่ะ10ถุงปุ๋ยแต่ขายสมาชิก3